我叫妮查，在我旁边的是我的同学兼好朋友，来自美丽的城市中国成都，都是南邦皇家大学的留学生。我们跋山涉水来到这里，确信我们的梦想将在这片土地上发芽开花。起来，没有什么比吃到朋友做的饭更幸福的事儿了。准备好走进我们的生活了吧 ？Let's go， 咱们看看。这是一个很好的机会来南邦皇家大学学习。首先在中国学习泰语呢，一般情况下在中国学了以后就在中国毕业，对泰国的文化和日常作息没有什么太多的了解。然后老师就给我们联系到了泰国皇家大学，泰国南邦皇家大学。本来我们是要就在中国毕业，但是呢老师说为了让我们的泰语更好，然后对泰国的文化更加了解，所以就来介绍我们来到南邦皇家大学学习。再有就是南邦皇家大学有很多的中国留学生可以相互交流，然后还有很多泰语老师呢都去过中国，对中国的文化有一定的了解，对中国留学生呢也特别的照顾，所以我们就来到南邦皇家大学学习。ตอนนี้เขาเพื่อนก็เข้ามาแล้วก็พิธาก็ขอลาไปเรียนก่อนนะคะโลกมันไม่มีทะเลแล้วเด็กทั้งโลกมันคล้ายกันไปหมดเพราะนั้นอย่างนี้ก็คือหมายความว่าคนชอบอะไรมันก็เกาะกลุ่มชอบกันเพราะนั้นการปฏิสัมพันธ์หรือการเรียนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาสำหรับวัยรุ่นหรือว่ายุคนี้นะครับPage 25, and like people before this.
Okay, this class is business English too. These students are from China. These students are very, very, very good students. They're very smart. I really, really enjoy teaching these students. They're very, very good students. And it makes me be a better teacher.สำหรับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราไม่ใช่มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเรามีสูงนะคะเราสามารถจะดูแลเขาได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีความคุ้นเคยระหว่างครูกับศิษย์เนี่ยมีความคุ้นเคยกันมากอันนี้เป็นประเด็นหลักๆที่เราเห็นว่ามันเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเขาควรจะมาที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้โดยเฉพาะยิ่งเป็นนักศึกษาจีนซึ่งเราให้ความรู้สึกเหมือนกับลูกหลานให้เหมือนกับความรู้สึกว่าเป็นเด็กไทยคนหนึ่งเราดูแลเขาในทุกรูปแบบที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่พยายามจะจัดสิ่งต่างๆให้ครบตามกระบวนการแต่มาอยู่กับเราเนี่ยหลังจากอยู่กับเราแล้ว8เดือนเนี่ยเราก็สามารถทำให้เขาฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้และสามารถเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของเราได开始来泰国的时候，对泰餐我们都不是很习惯。现在呢，对于各种泰国食物，我们都觉得很好吃。比如说，嘎抛和炒混蔬草、混炒蔬菜，我们都觉得很好吃，很合我们的胃口。现在 Lisa 正在和越南朋友一起聊天，我也想让他们介绍给我认识。念。ค่ะตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนนักเรียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาโครงการไม่เหมือนกันค่ะเขามาจากประเทศเวียดนามค่ะต่อไปเรามารู้จักกันหน่อยนะคะสวัสดีครับผมภูผานะครับชื่อภาษาเวียดนามว่ากับทันเจียนครับผมสวัสดีครับผมชื่อปิงปองครับชื่อภาษาเวียดนามว่าฮวางเทนเทนครับค่ะครับผมค่ะแล้วก็มาเมืองไทยตั้งหลายปีแล้วรู้สึกความรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมมาเมืองไทยก็ได้4ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าการไปเรียนแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองไทยนี่ดีนะครับทั้งบรรยากาศก็ดีการเรียนการสอนหรือว่าหมายถึงคนไทยก็ใจดีครับค่ะแล้วก็เรียนภาษาไทยก่อนที่จะมาเมืองไทยเรียนภาษาไทยหรือเปล่าคะไม่ได้เรียนครับคือมาเรียนใหม่ๆตั้งแต่กอไก่ขอไข่เลยครับมาเรียนที่นี่ครับฝึกชัดเจนจังค่ะแล้วก็ปิ้งปั้นล่ะคะชื่อก็คนไทยก็ใจดีครับอาหารไทยก็กินได้แล้วก็บรรยากาศก็สบายดีครับผมชื่อนายคมสันแซ่ลีครับปัจจุบันศึกษาอยู่ราชภัฏลำปางเอกสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศครับครับความรู้สึกระหว่างเพื่อนชาวจีนนะครับครับส่วนตัวผมก็มีเชื้อสายชาวจีนนะครับพ่อแม่เป็นคนจีนแล้วก็อพยพมาจากจีนตอนที่ผมยังเด็กครับสำหรับที่มีโอกาสได้เรียนกับเพื่อนๆคนจีนครับรู้สึกว่าเขาก็เป็นมิตรกับเรามากครับโดยเฉพาะคนไทยเราก็มีนิสัยที่ชอบยิ้มแล้วก็คนจีนก็มีนิสัยที่ดีเหมือนกันต่อเราไม่ตีดีครับมีปัญหาไหมครับสำหรับเพื่อนคนจีนแล้วผมคิดว่าเรามีความสุขกันมากการทำเวลาเรื่องทำกันกิจกรรมต่างๆครับงั้นจะให้ฝากเชิญชวนเพื่อนๆชาวจีนมาเรียนที่ราชภัฏลำปางเป็นภาษาจีนครับผมเป็นนักปั้นหัวใจด้านเสียความยินดีกู้来到我们这里一起学习谢谢First you look so strong, then you fade away. The sun will blind my eyes. I love you and
久，也不知道家里的老爸跟老妈最近怎么样。每次打电话回家，老妈都问在泰国怎么样，学习还好吗？老爸都会担心自己，担心我们的安全，希望我们在泰国能平平安安地回家。每当晚上的时候，都会想起老妈的做菜的味道，还担心老爸工作的安全。老爸在工作，为家里的经济负担。还有老哥，他每次在网上都跟我说，希望能早点回去看望我们年迈的爷爷奶奶，还有带想我们的老爸跟老妈。跟着我们看了我们天一天在南邦的学习和生活，我们发现南邦是一个安静而又引人注目的城市。今天呢，我们将它带大家去看一下一些美好的事物，只有在南邦才有的哦。Let's go！像这样星期六星期天的晚上，在南邦的城里会有一条充满文化气息的行人街，也是我们最喜欢的地方之一。在这里我们不仅能买到各种我们中意的东西，还能感受到泰国迷人的文化传统。一路上人们都友好地向我们打招呼问好，让我们在这美好的南邦城里感到家的温馨跟温暖。来了，我们收拾好书包，穿戴整齐，准备学习新的课程，为收获更多的知识，为美好的未来做好准备。虽然不大，只有十个人，但是我们相亲相爱，亲如一家。有任何的困难，我们都可以说出来，一起解决，大家一起面对。因为团结有爱，所以我们所向披靡。来到南邦皇家大学，我们觉得生活得很开心，因为我们十个人，来自成都，大家都是朋友。然后来到这里上课呢，平时除了上课，我们大家住得也很近，平时喜欢一起聚餐，一个月大概我们会一起吃饭两三次了。然后平时也有泰国的朋友偶尔会来找我们玩，然后是老师介绍给我们的泰国的朋友，他们会给我们介绍泰国的小吃，介绍南邦有什么地方好玩，然后带我们去玩，大家都很友好，我们在这里生活得很开心。如果问我的感受如何，我将说，这里虽然离家很远，很长时间不能见到父母、亲戚和朋友，但我很珍惜这个机会。每当想家的时候，周围的朋友总是能送来温暖，
让我从阴霾中走出来。在这里，不仅能从课堂上学到丰富的知识，还能从生活中学到泰国浓浓的传统文化，比如以笑迎人，给人亲切温暖的感觉。这里的一切的一切，让我们以最好最好的方式回到中国。